ลำดับที่19ผู้ปรงพระภาระได้แล้วพระพุทธภาษิตโยดุขสะปชานาติอิเทวะขยะมัตตโนปันนะภารังวิสร้างยุตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดในศาสนานี้รู้ความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนเราเรียกผู้นั้นผู้มีภาระอันปรงได้แล้วผู้หลุดพ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความคำว่าทุกข์ในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงขันธทุกข์ได้แก่ความทุกข์อันเกี่ยวกับปัญจขันธ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความทุกข์แห่งสังขารนั้นกำหนดเห็นได้ด้วยทุกข์ดังต่อไปนี้ 1. สภาวะทุกข์ทุกข์ประจำสังขารได้แก่ความเกิดความแก่ความตาย2. ปกิณกทุกข์คือทุกจรได้แก่ความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์โทมนัสและความคับแค้น 3. นิพัทธทุกข์คือทุกเนืองนิดทุกบ่อยๆได้แก่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะ 4. พยาธิทุกข์คือทุกขเวทนาได้แก่ทุกที่เกิดจากโรคต่างๆ 5. สันตาปทุกข์คือทุกข์ร้อนด้วยอำนาจกิเลสมีราคะเป็นต้น 6. วิปากทุกข์หรือผลของกรรมได้แก่ความร้อนใจอันเกิดจากการระลึกถึงกรรมชั่วของตนหรือการถูกลงอาทยาความฉิบหายความตกยากการต้องตกอบาย 7. สหคตะทุกข์ทุกข์ไปด้วยกันหรือกำกับกันคือมีสิ่งใดก็ต้องทุกข์ต้องกังวลด้วยสิ่งนั้น 8. อาหารปริเยทิทุกข์ทุกข์ในการหากิน 9. วิวาทมูลกทุกข์ทุกข์เพราะการวิวาทกัน 10. ทุกขันคือทุกข์รวบยอดคือปัญจขันธ์นั่นเองแสดงในบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์แสดงในบาลีปฏิจจสมุปบาทว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้วงเล็บเปิดคือเพราะมีอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเป็นต้นวงเล็บปิดผู้ใดรู้ชัดซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนรวมความว่ารู้แจ้งซึ่งอริยสัจปฏิจจสมุปบาทพระตถาคตเจ้าเรียกบุคคลนั้นผู้มีภาระอันปลงแล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์ขันธ์5ท่านเรียกว่าภาระดังพระพุทธภาษิตว่าภาระหเวปัญจขันธาขันธ์5เป็นภาระอันหนักที่หนักเพราะต้องให้กินให้อาบให้นั่งนอนยืนเดินอย่างสม่ำเสมอต้องเยียวยารักษาเมื่อเจ็บป่วยลองนึกถึงทุกสิบประการดังกล่าวว่าจะเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะมีขันเป็นมูลการปลงภาระคือขันห้าเสียได้เป็นความสุขสมดังพระพุทธภาษิตว่าภาระนิเคปนังสุขังการปลงภาระเสียได้เป็นความสุขผู้ปลงภาระได้แล้วคือเป็นพระขีณาสพแล้วเมื่อมายึดถือภาระอย่างอื่นไว้ก็เป็นผู้หลุดพ้นวิสร้างยุตตังบุคคลอย่างนี้แหละเป็นพราหมณ์ในทัศนะของพระบรมศาสดาเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเรื่องห้ามทาสที่นายังไม่อนุญาตบวชทาสคนหนึ่งของพราหมณ์หนีไปบวชบรรลุพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งพราหมณ์นั้นพบเขาเป็นภิกษุเข้าไปบิณฑบาตกับพระศาสดาจึงคว้าจีวรไว้อย่างมั่นคงพระศาสดาตรัสว่าพราหมณ์ภิกษุนี้ปลงภาระเสียได้แล้วดังเล็บเป็นพระอรหันต์แล้วพราหมณ์เข้าใจในพระดำรัสของพระศาสดาพระพุทธองค์จึงตรัสสอนพราหมณ์ว่าพราหมณ์เราเรียกคนที่รู้ชัดซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนผู้ปลงภาระแล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลมีเชิงอัดว่าเกี่ยวกับเรื่องยังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเรื่องห้ามทานนี้ต่อมาได้ทรงบัญญัติสิกขาบทมิให้ผู้ที่
ไม่เป็นไทยแก่ตัวบวชในการซักซ้อมเพื่อนำผู้ใดผู้หนึ่งเข้าอุปสมบทท่ามกลางสงฆ์มีคำถามอยู่ข้อหนึ่งว่าปูชิโซสิท่านเป็นไทยแก่ตัวคือไม่เป็นทาสหรือผู้เขียน